3าข้ามเดือน8ปีมาโรงครับ back to life back to reality สำหรับเช้าวันอังคารที่23กรกฎาคม2567นะครับคือบังเอิญเมื่อวานนี้เนี่ยที่อัดรายการกับพี่แพทเนี่ยมันเป็นเช้าวันอาทิตย์ของพี่แพทย์นะครับ9นาฬิกา30นาทีซึ่งคือตี5ครึ่งของผมที่ยุโรปนะครับ ก็เลยตกข่าวไบเดนถอนตัวออกจากการลงเป็นตัวแทนของเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแต่ผมก็ได้โพสต์ใน Public Group ของเรา B B B เนี่ยมันเป็นคำยอ่อฮิตของไบเดนไงฮะ Build Back Better ตอนที่เขาเข้ามาเป็นผู้นำใช่ไหมครับว่าอยากจะกลับมาสร้างใหม่แต่กลายเป็นบายบายไบเดน B B B <laughs> แล้วก็ต่อด้วย <laughs> ต่อด้วยที่ผมโพสต์ไปเมื่อค่ำวานนี้นะครับที่เป็นลูกชายของโดนัลด์ทรัม d ดนัลด์เจทรัมป์จูเนียร์นะครับที่ก็ออกมาโพสต์แซวจินตนาการว่ามือถือของไบเดนป่านนี้คงมีลักษณะมิสคอลของเซเลนสกี้50กว่ามิสคอลแล้วก็คอนเวอร์เซชันที่เกิดขึ้นนะครับที่ส่งเป็นแมสเซจอะไรเงี้ยนะมันก็อะไรนะเดี๋ยวมี52มิสคอลแล้วก็มี my money still coming right ฉันยังจะได้งินอยู่ใช่ไหมเงินสนับสนุนจากสหรัฐนะครับ I'm scared <laughs> แล้วก็ Please answer, <laughs> P-L-Z, <master>. please answer. <laughs> P'Pat, Sawasdee so krap. Sawasdee krap. Klapp ma la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 . Klapp Welcome home. Welcome home. And I want to sing Michael Bublé's song for you. Another sunny day has come and gone away in Paris or Rome. I wanna go home. อย่างนั้นเลยใช่ไหมอารมณ์นั้นเลยครับคือ <c oughs> สำหรับผมเนี่ยผมผมก็บอกกับคุณกรอนจากทาง Travel Elements ซึ่งเป็นคนจัด Celebrity Cruise นี่ให้กับเราด้วยนะครับว่าผมพอแล้วกับซัมเมอร์ในยุโรปปีที่แล้วฮังการีสโลวาเกียก็ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมก็ร้อนมากนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็อยู่ในพีคของซัมเมอร์ของยุโรปเลยนะครับ11กรกฎาคมถึง22กรกฎาคมเนี่ยก็โอ้โหพี่แพทคือแดด ของ Northern Hemisphere เนี่ยเวลามันร้อนมันมัน dry ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ humid แล้วมันมันร้อนจริงๆครับแล้วผมไม่ชินกับการเที่ยวยุโรปในอากาศแบบนี้ฮะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับกับการไปเที่ยว กับ Celebrity c r u i s e กับเรือลำใหม่ล่าสุดของ Celebrity Cruises คือ Ascent ซึ่งผมก็ได้ถ่ายคลิปมาเยอะเดี๋ยวจะนำมาเปิดให้ได้ชมกันขอตัดต่อก่อนนะครับเลยยังไม่ได้อวดแล้วก็มีครึ่งหนึ่งของคณะนี้ก็เป็นกรุปปี้ของเรานะครับทั้งพี่วุฒคุณปูเป้นะครับแล้วก็พี่สมเพชกับภรรยาของของ,ของพี่สมเพชรนะครับก็อยู่ในกรุปปี้ก็คือครึ่งหนึ่งของของคณะที่ไปในครั้งนี้นะครับก็เป็นกรุปปี้ของ โนแม d มีเดียไทยแลนด์ไทยแลนด์มอร์นิ่งค l ลซึ่งก็คุยกับคุณกรไปแล้วว่าเดี๋ยวจะเดยกลับม,มาจัดอีกแต่เป็นปีหน้าแต่ไปที่ที่มันอากาศเย็นนิดหนึ่งครับพี่แพทยแต่เอาเรื่องไบเดนก่อนครับพี่แพทอ้าว <laughs> ก็จริงๆเนี่ยไอ้มุกตลกเนี่ยนะครับที่ว่ามีมิสคอล50มิสคอลไปหาลุงปู่ไบเดนเนี่ยคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศอย่างกระชั้นชิดเนี่ยก็อาจจะไม่เก็ตนะครับแต่ว่าคนที่ ติดตามละเอียดมากนอกจากข่าวจากไทยแล้วยังติดต่อติดตามรายการวิเคราะห์ข่าวจากสื่อหลักๆแล้วก็สื่อ i n d e p e n d e n ดนทาง u t u b e นะครับที่ผมเคยกล่นไปแล้วว่ามีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่เขาไม่ได้ออกอสื่อหลักเนี่ยได้มาให้รายละเอียดเนี่ยก็เป็นอันรู้กันว่าจริงๆเนี่ยไบเดนไปให้สัญญากับเซเลนสกีไว้เยอะแยะรวมทั้ง ผู้นำประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเนโตเนี่ยนะครับแล้วมันก็เลยออกมาเป็นมีมเ่ยคุณวารินนอกจากไอ้เรื่อง m มิสคอแล้วเนี่ยมันก็มีมีมเป็นรูปที่ไบเดนคุยกับเซเลนสกี้อ่ะแล้วก็เซเลนสกี้ก็พูดขึ้นมาว่าคุณจะยืนหยัดต่อสู้กับผมจนกว่ามันจะจบใช่ไหมแล้วปู่ไบเดนก็ทำหน้าเลนแล้วก็พูดว่ามันจบแล้ว <ius> แล้วแล้วก็ยังมีมีอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วมันก็รูปที่บรรดาผู้นำประเทศต่างๆเช่นผู้นำของแคนาดาหรือว่าของฝรั่งเศสโดยเฉพาะยิ่งมาครองเนี่ยแสดงความสนิทสนมกับเซเลนสกี้เป็นอันมากนะไเจอที่ไรก็ต้องกอดหอมแก้มแบบแนบเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็ขุดขุดออกมาล้อกันแล้วทุกคนก็บอกไม่ ไอ้ความเป็นมิตรที่จะช่วยเหลือกันไปจนถึงทหารยูเครนคนสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าใจถึงใจอ่ะฮาร์ตชูฮาตต้องมีกอดเกิดอะไรเงี้ยคนมันก็เลยมาแย้งว่าอ้าวแล้วเวลาเจอวิกตอร์ออเบนไม่เห็นจะกอดไม่เห็นจะกอดเลยยืนอยู่ไกลๆแล้วก็ทำแบบเบ้ปากอะไรเงี้ยนะครับผู้นํ้ำฮังการีผู้นําำฮังการีที่ที่ไม่ได้เอาด้วยกับสงครามยูเครนเลยนะครับ คือโอ้ไอไอภาพเซเลนสกี้กับมาครงกอดกันหรือว่าริชชิชนักตอนนั้นนะครับก่อนที่จะเป็นเคียร์สตาเมอร์เนี่ยนะฮะตอนนั้นยังเป็นริชชิชนักอยู่ก็เจอกันก็กอดกันคงคงผมเข้าใจว่าคงใน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 เรียลิตี้ก็คือน่าจะเป็นเจเนเรชันเดียวกันครด้แบบรุ่นไล่กันอาจจะคุยภาษาเดียวกันโตมากับ culture อ่าป๊อปคาลเจอร์ใกล้เคียงกันคงสนิทสนมกันมากกว่า uh, ผู้นำนูเอูคนอื่นคนละไว้นี่ผมวิเคราะห์เองนะครับกับ2คือมันไปไกลถึงกลายเป็นแบบโรแมนตะิคือขอโทษนะครับกลุ่ม LGBT ก็จะสังเกตว่าเอ๊ะเซเลนสกี้เนี่ยเป้าตุงหรือเปล่าเวลากอดกับมาครงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ uh huh. เราใส่ชุดที่เป็นลักษณะเหมือนกับลำลองของทหารใช่ไหมครับมันก็รัดรูปนิดนึงอ่ะ ก็ไม่แปลกที่กลุ่ม LGBT จะไปมองตรง focal point ตรงนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะเชิงล้อเลียนคือหลังๆมาเนี่ยเซเลนสกีเนี่ยคือถ้าฝั่งที่ไม่ได้โปรตะวันตกหรือว่าโปรสงครามหรือว่าโปรยูเครนเนี่ยนะครับก็จะมองเซเลนสกีเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวตลกแล้วนะครับ สงครามก็ไม่จบสถีีแล้วยิ่งพอมาเจอไบเดนถอนตัวแบบนี้กับมุกตลกที่ลูกชายัลด์ t ทรัมออกมาโพสต์ไวแบบนี้เนี่ยมันก็เลยฮาไงฮะคือเราไม่ควรจะขำะกับเรื่องของสงครามที่มีคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าตัวเซเลนสกี้เองเรากําลังพูดถึงตัวเซเลนสกี้เองซึ่งซึ่ง หลายๆครั้งเราก็วิเคราะห์ในรายการเราว่าเขาก็ดูเดสเฟรดนะครับในการเที่ยวของเงินชาวบ้านไปทั่วในการที่จะให้การสนับสนุนการทําสงครามยูเครนซึ่งมันก็กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองฝั่งยุโรปเองด้วยว่าก็เลยไปขวาคือแบบพอแล้วกับการช่วยเหลือ,อยูเครนเพราะว่าเศรษฐจในบ้านตัวเองก็จะพังอยู่แล้วนะครับแล้วทรัมป์ก็บอกแล้วว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยก่อนจะสาบานตนเข้ารับตําแหน่งด้วยซ้ํา24ชั่วโมงจบ เซเลนสกี้ <c oughs> มันก็เลยออกมาเป็นมุกตลกนี้ไงครับว่าโทรหาไบเดน52มิสคอลไม่ยกสายฉันเลยแล้วก็ please answer ไม่ชิดตอบนะครคือ please answer แปลว่ายกสายหน่อยนะครับยกสายหน่อย please answer uh, answer the phone uh, ยกสายซี่ทำไมไม่รับสายรับสายหน่อยนะครับแล้วก็ฉันจะได้เงินอยู่ใช่ไหมฉันกลัวแล้วเนี่ย I'm scared อ่าดีครับพี่แพทไอเรื่องการกอดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นใน แรกของสงครามนะครับในภาวะที่ทุกคนออกมาช่วยปกป้องช่วยให้กำลังใจยูเครนและเซเลนสกี้เนี่ยแล้วในยามที่เพื่อนคับขันเนี่ยไปเจอกันคุยว่าฉันจะช่วยนะไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยการเชคแคด์มันก็ไม่พอใช่ไหมความรู้สึกที่มาจากใจจริงๆสงครามยังเริ่มไม่นานเนี่ยก็ต้องกอดให้กำลังใจแต่ตอนนี้ทัศนะของ บรรดาสมาชิกเนโตแล้วก็ประเทศในยุโรปเนี่ยมันสะท้อนผ่านการเลือกตั้งต่างๆแล้วก็บรรดานักการเมืองก็เริ่มถอยแล้วเพราะว่าเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปทุ่มให้กับยูเครนแล้วก็เขายอมรับความจริงไม่ว่าสื่อจะบิดเบือนเท่าไหร่นะครับโอกาสที่ชนะไม่มีอ่ะคุณนึกถึงว่าชามที่แตกแล้วอ่ะ Mm. คุณจะซ่อมได้ยังไงโอกาสที่จะไปชนะรัสเซียแม้ว่ารัสเซียไม่ได้มีกำลังทางทหารมากมายอะไรนะครับแล้วก็ฝีมือของทหารเนี่ยมันก็จัดลำดับเนี่ยถ้าไม่รัสเซียอันดับหนึ่งของยุโรปก็อันดับสองเป็นยูเครนหรือไม่ฐานยูเครนถือว่าฝีมือดีที่สุดของยุโรปด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะครับเมื่อทัศนะเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เราต้องคอยดูว่าถ้าใครไปเจอเซเลนสกี้หรือว่าจริงจ โอกาสที่เซรันสกี้จะบินเที่ยวไปเจอคนนู้นคนนี้มันเยอะกว่าเขาจะยังกอดกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศแล้วคุณวารินสายลมมัน <c oughs> จ้า <c oughs> นายกว่าอู <c oughs> วินด์ออฟเชนจ์หยุดเดี๋ยวนี้แกรนสลัมแกรนสปอร์ตเอออะไรเนี่ยมุกนี้แกรนสลัมแกรนสปอร์ตกับพี่ทานเนี่ยอะไรฮะพี่แพท แห่เขาก็คงไม่เคยใส่เสื้อผ้าโลโกล <c oughs> ก็เลยไม่รู้จักแกรนสปอร์ตแต่ว่าในยุคผมเนี่ยผมโตมาเนี่ยเสื้อพ่อเนี่ยพ่อเป็นทั้งนักกอล์ฟนักเทนนิสนะครับเสื้อพ่อก็จะมีตรานกเพนกวินอยู่เนี่ยมันคือยี่ห้อที่ดังที่สุดของนักกอล์ฟนะครับคือแกรนสแลมเป็นของมันซิงแวร์ซึ่งก็มีแบรนด์อื่นอยู่ด้วยเนี่ยแล้วใครที่ใส่เสื้อ <c oughs> ไอ้นก เพนกวินที่หน้าอกเนี่ยก็รู้กันเนี่ยแบบแบบอ๋อในแวดวงนักกอล์ฟนักเทนนิสเขาก็ใส่กันในสมัย <c oughs> ที่ผมโตยุค60เนี่ยมันไม่ได้มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าขายเยอะทั่วไปอย่างทุกวันนี้นะครับแบรนด์หลักๆเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์เราก็ต้องไปซื้อที่วังบุรพานะครับซึ่งมีห้างที่นำเข้าเนี่ยมียี่ห้ออ่อเจนสันนะครับยี่ห้อวิลสันวิลสัน สปอร์ตวรอะไรเงี้ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ไอ้พวกที่ดังๆตอนหลังอย่างรีบอ o k กหรือว่าอะไรพวกนี้มันมาใน<ม>ายุคเซเวนตีม้มาในยุคเซเวก็เลยคิดว่าเขาเป็นคุณหนูอ่าตอนครอบครัวมีฐานนะคงไม่รู้จักหรอกเสื้อผ้าไทยแกรนด์สปอร์ตเงี้ยก็คงเห็นเสื้อผ้าของคุณพ่อมั้งนะครับว่าเป็นแกรนด์สแลมนะครับอะไรเงี้ยก็พยายามเจอเนาะถูไถ ให้ให้เขาว้าวไม่เหนื่อยอะไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมไปสกีบนะอือคืออ่อคือคือเขาไม่รู้ว่าแกรนสปอร์ตเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมไม่รู้ตามเนื้อข่าวที่ออกไปให้สัมภาษณ์ว่าเออน่าจะให้เป็นแบรนด์ไทยทำอ้าวก็แกรนสปอร์ตก็แบรนด์ไทยนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาพูดว่าหน้าเสียดายที่เป็นของแกรนสปอร์ตมันควรจะเป็นของแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยทุกคนก็ งงนะครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าไอ้ความรั่วบลันเดอร์แบบนี้เขาทำมาหลายอย่างไร ตั้งแล้วนะฮะและคนก็ให้ภัยตลอดเวลานะครับจนถึง7สิงหาเดี๋ยวว่ากันนะครับที่เราคุยกันไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องของแกรนด์สแลมพี่แพทก็เลยเขียนมาแซวว่าสงสัยเขารู้จักแต่ Grand Slam ใช่ไหมครับแล้วก็เลยไปมิกซ์ไปจําสับสนกันกันกบแกรนด Sport นะก็ว่ากันไปนะครับกลับไปกลับไปที่อ๋อแหมมาแถวบ้านผมในะวังบุรพา <laughs> สมัยก่อน <laughs> <laughs> นี่เด็กพระนครจริงๆแล้วผมวีพระนครก่อนจะวีท่าพระนะครับพี่แพท ต้อง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 สามสเต็ปพระมีวีพระนครก่อนแล้วก็เพราะว่าเกิดที่พระวรัตวังบุรพาเลยนะครับแล้วก็อวีวงเวียนเล็กวีคลองสารวีท่าดินแดงได้หมดนะครับอยู่วงเวียนเล็กแล้วก็ค่อยมาเป็นวีท่าพระพี่แพทย์แล้วกัมลาแฮริสจะไหวไหมครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องมิเชลโอบามาเนี่ยมันเป็นอเมริกันด r e a หรือว่า modern American Dream อยากได้ผู้นำหญิงแล้วยิ่งเป็นผิวสีอะไรเงี้ยแล้วก็นักวิเคราะห์ของไทยเนี่ยจนกระทั่งเขาประกาศออกมาแล้วว่าส่งกรรมาขึ้นไปเห็นไหมที่เราบอกว่ามันต้องเป็นไปตามโปรโตโคอลระบบของภาคนีบางคนก็ยังมาบอกว่ามันต้องส่งมิเชลโอบามาไปสู้นี่มันคือไม่คืบหน้าจนว่ามันเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายเดโมแครตเนี่ยเขาก็ เชื่อว่าสามารถจะเป็นผู้ต่อสู้ของทรัมป์ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อในขณะที่ทรัมป์บอกว่าโอ้แข่งกับกัมลายิ่งง่ายกว่าแข่งกับไบเดนอีกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องการวิเคราะห์ตลอดมาแล้วก็คนที่ติดตามข่าวต่างประเทศไม่ต้องมากหรอกก็จะเห็นว่าบทบาทของเธอมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วตอนนี้เวลาเขาไปถามคนที่สนับสนุน เดโมแครตแล้วคนที่จะร่วมเลือกกรรมลาเนี่ยเขาก็บอกว่าตลอดมาไม่เห็นผลงานของเธอเลยแต่เธออาจจะเก่งก็ได้ตอนนี้ถ้าเธอรีบออกมา,าเขาเรียกอะไรอ่ะสาธยายว่าทํางานยังไงก็จะดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะเลือกเธออยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ที่บ่าวถูกสัมภาษณ์บางคนเนี่ยพูดตรงกับที่ผมกับคุณวาริน คุยกันเลยนะครับว่าเขาไม่ได้พูดคำว่า modern American dream ออกมาแต่เขาบอกเลยว่าก็มันถึงเวลาแล้วที่อเมริกาจะมีผู้นำหญิงแล้วก็เป็นสีผิวด้วยแต่เขาก็เข้าใจนะครับเขาก็บอกว่าอย่างผู้นำ a black man has been our president คือก็หมายถึงโอบามาเนี่ยเขาก็สมหวังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับนอกจากความ เ้่าความอวดเก่งของทั้งทรัมป์ทั้งของกรัรมลราในนามของเดโมแครตเนี่ยตอนนี้สหรัฐที่ปากแข็งว่าเป็นเศร,รษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ GDP สูงที่สุดในโลกจีนไล่จี้ตูดมาเรื่องเงี้ยจริงๆปัญหาเรื่องเศร,รษฐกิจหนักมากแล้วการที่ออกมาท้าว่าสกุลเงินที่บริกจะปล่อยนีย่ไม่มีผลเายัางไงก็คว่ำดอลลาร์ไม่ได้เนี่ย เขาไม่ได้คิดจะความครับเขาต้องการจะเพิ่มทางเลือกซึ่งมันทำให้สารัฐเนี่ยหวาดกลัวและหวัดหวั่นไหวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะสู้กันได้ไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่นโยบายว่ามันจะชนะใจแค่ไหนก็มาลาได้เปรียบไปแล้วนะเรื่องเรื่องทำแท้งอะ่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับแบบว่า my body my choice เนี่ยในขณะที่ทรัมป์เนี่ยเขาโยนลูก ให้แต่ละรัฐไปจัดการกันเองเขาก็ฉลาดนะคือแทนที่จะไม่ว่าศาลจะตัดสินมายัางไงแล้วก็โยนไปว่าแต่ละรัฐเนี่ยมันมีค่านิยมมี value ต่างๆกันแต่ละรัฐก็ไปจัดการกันเองแต่ว่าแน่นอนไอ้คำว่า my body my choice เนี่ยมันมีพลังมากกว่านะครับก็มีนโยบ,บายที่ที่ได้เปรียบอยู่เหมือนกัน แล้วก็อย่าง BBB ของคุณวารินเนาะไม่ <laughs> <laughs> นอกจากจะบายบายไบเดนแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าบายบายบูลเลตก็ได้ใช่ไหม <laughs> คือทรัมป์เนี่ยได้คะแนนตีตื้นขึ้นมามากหลังจากโดนล,ลูกปืนปาด <laughs> หูเนี่ย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มปล่อยข่าวกันแล้วว่าอูไบเดนที่ถอนเนี่ยแล้วก็แถลงออกมาแบบเฉียบพลันอะ่ะที่ปรึกษาคนใกล้ชิดก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามีแผนจะ ถอยออกเนี่ยเขาก็เริ่มปล่อยข่าวกันแล้วว่าลุงปู่มีอันเป็นไปซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ <S 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 2> <S 2> ช่วงเนี้ยไม่ว่าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทั้งของไทยหรือของฝรั่งเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยนะครับใจเย็นๆอย่างเช่น,เ,ชนเรื่องที่สืบสวนสไนเปอร์มือปืนที่ยิงเนี่ยเห็นไหมว่าอ้างว่ามีคนที่ทำงาน อยู่กับหน่วยรักษาความปลอดภัยแต่ว่าเจ้านายสั่งว่าไม่ให้ยิงจนกว่าแล้วที่สุดก็ไม่มีตัวตนเป็นโฮกส์เป็นเรื่องปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเซฟก็ก,ก็ก็อย่าสรุปแต่ว่าผมเห็นเขาสรุปกันจริงจังมากนะครับก็ไปม,มากชิงพื้นที่ชิงแบบจำนวนยอดวิวยอดไลค์กันมั่วไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ทานไหน ในโซเชียลมีเดียทั้งใน X ทั้งในสื่อกระแสะหลักที่ก็มีตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยเนี่ยคือต้องแย่งกันรีบนําเสนอข่าวนี้กันโดยที่อาจจะไม่ทันได้เช็คข้อมูลเลยว่าเอ๊ะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่ออกมามันก็ชวในให้คิดได้ไว่หรือไบเดนอ่ายังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราทำไมถึงใช้วิธีการ เขียนเป็นจดหมายกับลายเซน็นทำไมไม่ออกมาพูดเองเกิดอะไรขึ้นก็แค่เปิยเป็นโควิดไม่ใช่หรือที่หายตัวไปนะครับกับสองว่าเราจะถแถลงแล้วก็การออกมาขอบคุณของคุณกัมลาคือเคสสองกัมลาเนะี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตผมก็วิเคราะห์ไปเหมือนกันเมื่อวานนี้ในะอีกรายการหนึ่งนะครับทางวิทยุว่านะแบบคือ คือพอไบเดนบอกว่าจะลงต่อเนี่ยก็ทําให้เดโมแครตก็ไม่ได้มีพรายมรีเลยเพราะฉะนั้นแล้วจู่ๆคุณจะมาเอาคนอื่นมาเสียบแทนกัมลาเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นกัมลาถูกไหมครับพี่แพทไม่งั้นมันจะทาให้เดโมแครตเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือไปเลยแล้วใครจะมาเป็น running mate กับกัมลาก็ค่อยว่ากันไปใช่ไหมฮะคือจู่ๆคุณจะมาทําแบบนี้มันมันมันคงไม่ได้คุณจะวิเคราะห์ว่าจะเป็นคนอื่นผมว่าเดโมแครตจะเสียรังวัดไปเยอะเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผมเข้าใจระบบอ่าของแต ของของอเมริกามันก็ต้องเป็นไปตามโปรโตโคอลแบบนี้ก็ให้กรมลาหลีดไปใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ทีนี้จะได้หรือไม่ได้อย่างไรานาทีนี้มันก็เหมือนกับว่าทรัมป์เองก็ทิ้งห่างไปเยอะแล้วครับเพอตั้งแต่เจอกระสุนเข้าไปในวันที่14กรกฎาคมกับการออกมาถแถลงซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตว่า คือไบเดนก็อ่านพรอมเตอร์อ่ะมันดูไม่มีความมั่นใจได้เลยว่าอเมริกาจะปลอดภัยอ่ะขนาดอดีตผู้นํายังโดนได้ขนาดนี้แล้วคุณได้แค่อ่านเทเลพรอมเตอร์ไม่มีไม่มีแล้วลูกคุณเองเป็นหนึ่งในคู่แข่งของเขาด้วยนี่มันเลยยิ่งทําให้ดูดูด,ดูดูแย่ไปหมดในทุกทางอ่ะนะครับใครจะมาเป็นตัวแทนเดโมแครตตอนนี้เนี่ยผมว่าก็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 เหนื่อยเหมือนกันกัมลาเองก็ต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าถ้าคนไทยจะจํากัมลาได้เนี่ยถ้าถามผมนะครับก็ไปเดินชอป น้ำพริกแกงเขียวหวานที่อตอตกกฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะเพราะว่ากัมลาก็ไม่ต่างจากจากคนอื่นคือผมมองว่าแอนโทนีบลิงเกนตอนมาเมืองไทยพร้อมๆกับกัมลาเนี่ยยังดูมีบทบาทมีน้ำหนักในการเป็นตัวแทนของสหรัฐมากกว่าซูเปอร์วา r เซอร์คือกัมลาแฮร์ริสด้วยซ้ำนะครับแอนโทนีบลิงเกนที่ที่มาในช่วงเอ펙ท่านแพทย์จำได้หรือกัมลาเองไปที่เกาหลีไปที่ญี่ปุ่นก็ไปพูดแต่ว่า เราเราเป็นนักสื่อสารนะพี่แพทย์เราดูออกว่าใครพูดด้วยความเข้าใจหรือพูดจากการอ่านเทเลพรอมเตอร์ครับพี่แพทกัมลาเป็นลักษณะนั้นนะครับเวลาเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเธออาจจะเก่งเรื่องของกฎหมายเรื่องดูเมสติกก็ได้ผมก็ไม่ทราบการกดดันเพื่อที่จะอ่าให้เดโมแครตดูรู้สึกว่าด้อยค่าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เรื่องมันยังมีมาจากหลายทิศทางนะครับถ้าเผื่อว่าติดตามการพิจารณา ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นผู้พิพากษาซึ่งเด m o c รัตเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อเข้าไป25-27คนเนี่ยแล้ววุฒิสมาชิกค,คือ Senator ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาแรงๆอย่างเช่นครู e นะครับหรือว่าฮอลลี่อย่างเงี้ยคือบี้ผู้พิพากษาเหล่านี้ที่ต้องมาผ่านการพิจารณาเนี่ยนะครับ ตอ,อบคำถามอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าที่เราได้เรียนรู้ก็มีหลายประเด็นอย่างเช่นปัญหาเรื่องอ illegal m i g r a n t เนี่ยคือผู้ที่เข้าเมืองอไม่ถูกกฎหมายจากสมัยของไบเดนเนี่ยคือที่หลุดรอดออกไปนะครับเพราะว่าไม่ทำงานให้รัฐกลุ่มเนี่ยล้านสีะหนึ mm ่งล้านสี่แสนคนแล้วก็นี่คือผู้ที่หลุดหนีไปจากการคัดกรองนะครับ ส่วนที่รับเข้ามาเนี่ยสองสามล้านนะคุณมารินแล้วก็คนเหล่านี้ประเด็นก็คือว่าเป็นอาชญากรหรือเปล่าเป็นผู้ที่จะมาอ่าคือจริงๆตอนมาอาจจะไม่ใช่อาชญากรแต่ว่าถ้าหลุดเข้าเมืองมาแล้วไม่มีจะกินอ่ะ hmm. มันก็ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายพอเวลาเราฟังเนี่ยไม่ว่าใครที่ฟังซึ่งคนอเมริกันเขาฟังกันมากนะครับเพราะว่าพิจารณาหลายรอบแล้วก็ทั้งยี่สิบ เจ็ดคนที่เสนอมาเนี่ยเดโมแครตรับรองทุกคนเลยนะว่าเป็นผู้พิพากษาที่เหมาะสมอะ่ะแล้วก็ตอบปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างหนึง่ง mm hmm. อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้คนที่แม้ว่าปกติเนี่ยยืนอยู่ข้างเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะสวิงละไม่ไหวละแบบคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าิบแปดสิบเก้าโอ้โหเป็นอย่างนี้หมดเลยคือ มันสะท้อนถึงการคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัหน้าที่เขาก็อาจจะเปลี่ยนคะแนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแย่งคะแนนเสียงกันเนี่ยมันไม่ได้มีผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ได้ผ่านดีเบตไม่ได้ผ่านเรลี่เท่านั้นมันมีมาจากทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยจับตาดูให้ดีแต่ตอนนี้มันจะมีการขุดคุยมาแล้วเขาก็ตัดต่อคลิปมานะครับเป็น รายกาอ่า like, uh, uh, เป็นคลิปที่เอาคุณกัมลาที่ไปออกรายการากต่างๆแล้วหัวร้อแบบเห็นลิ้นไก่เลยอ้าวกเงี้ยแล้วก็กมาร้ <c oughs> อว่าเนี <c oughs> ่ยเหรอประธานาธิบดีคนใหม่ของเรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ทรัมป์เ <c oughs> ขาจะชอบมีคุณศัพท์นำหน้าชื่อทุกคนใช่ไหมครับก็เรียกครูเกตฮิลลารีเรียกครูเกตไบเดนสำหรับกัมลาเขามีล a u g <c> h <oughs> <c oughs> <c oughs> i n กัมลาให้าเรก laughing กัมลาคือหัวเราอตลอดเวลาเออ นั่นก็อย่างหนึ่งกับ2คะแนนสงส,งสารที่แพทห้ามลืมสดไหมครับที่หลายๆคนที่ยังลังเลยอยู่เนี่ยเทให้ทรัมป์เลยแล้วสังเกตไหมครับก็ uh huh. ต้องมีเนี่ยผ้าพันแผละปะไว้ที่หูเป็นนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของทรัมป์ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีเมอร์เชนดายสอกมาเยอะแยะมากมายคือทุกอย่างมันเป็นการตลาดได้หมดเลยนะครับสำหรับสำหรับดอนทรัมเนี่ยอืม คือคนจำนวนมากในสหรัฐเนี่ยนะครับคือเขามี350ล้านคนเนี่ยตีซะว่าครึ่งหนึ่งคือ170ล้านคนเนี่ยมันก็เหมือนคนไทยอะ่ะที่ดราม่าแล้วก็ไม่ได้ดูเนือ้อคือเนี่ยถูกรอบยิงอะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไปรอบยิงเขาทำไมฉันเลือกเขาแหละคือเอาแค่นี้อเอจบเลยนะครับอันนี้มันเป็นความจริงของโลกนะครับใช่ไหมฮะก็เหมือนเหมือนเจ็ดสิงหาถ้ายุบ ปบก็เนี่ยเดี๋ยวครังหน้าก็มาเลยถล่มทลายเลยก็ถ้าเผื่อว่า grand slam เลยมาเป็น grand slam เลยเข้าไกล g รน n d b a n g ิ n g นะครับแต่นี้ถ้าเขาคิดว่าเขาประกาศมาหลายหนแล้วว่าพรรคของเขาเนี่ยยิ่งถูกกระทำนะครับยิ่งถูกยุบยิ่งโตนะครับถูกอะไรอะ ท่าฟันก็ยิ่งเกิดใหม่เพราะฉะนั้นต้องไม่กลัวครับต้องเชื่อมั่นในคําพูดของเราเองเไม่ว่าคำพัดศรีเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกับลปลาหมอคทางดำแล้วก่นเนี่ยอโอ้ย <laughs> เรื่องนี้เนื่องจากอ่าคุณวารินกับผมเนี่ยทํางานในด้าน <laughs> ในด้านเทรนนิ่งนะครับคุณวารินพูดขึ้นมาแล้วผมจะขอโยงเข้าไปหน่อยนะครับรว่าวิธีการ การแก้วิกฤตของภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงเนี่ยมันเป็นระบบข้าราชการมากคืออยู่ดีๆก็ถแถลงข่าวว่าจะทำทงู้นทำนี้จะปล่อยปลากระพง mm hmm. อะไรเงี้ยนะครับเวลาเกิดวิกฤตในการสื่อสารขนาดนี้สิ่งที่กรมประมงต้องทํากรมประมงเนี่ยมีนักวิชาการจบปริญญาเอกกันเยอะเลยครับจบปริญญาโทแน่นอนเพราะว่ามันเป็นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับคุณควรจะเชิญประชาคมเนี่ย ถ้าคุณติดตามข่าวทุกวันเนี่ยบรรดากลุ่ม Fishing Groups Fishing Club แล้วก็ชาวประมงอาชีพเนี่ยเขาก็ออกมาเสนอแนอะบางคนเนี่ยสุภาพนะครับไม่แยง้งไม่บั่นทอนแต่เสนอแนะว่าธรรมชาติของปลากระพงเนี่ยพวกเขาตกปากระพงมากันเป็นสิบสิบปีแล้วก็ให้ความคิดเห็นเนี่ยว่าปลาชโดก็เป็นทางเลือกที่ดีคนก็บอกว่าปรากฏนะครับปรากฏนี่เป็นชื่อรวมนะเพราะมันมีปรากฏคังที่เราเรียกว่าปักคังอนะ แล้วก็มีปรากฏแดงปรากฏเหลืองอะไรเงี้ยพวกนี้ให้ความเห็นกันเต็มเน็ตเลยนะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนตกปลากรียนอะไรอะ่ะเขาเป็นมืออาชีพมากๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเชิญให้มาเขาเรียกว่ามาประชุมอะ่ะขอรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ไม่ใช่จากคนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเป็นภาคประชาชนเนี่ยมันก็จะบรรเทากระแส ที่ว่ากรมประมงขยับตัวอะไรก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นมีคนมาแย้งว่าปลากระพงเนี่ยพอมันกินแล้วมันก็หยุดพักกว่าจะกินอีกทีก็เว้นไปหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยคนก็เสนอปลาชโดว่าปลาชโด,าาชโดมันดุกินแหลกแล้วก,ก็ยังมีปลาอ่าชนิดอื่นอะน,นะครับปลากรายซึ่งเหมาะกับน้ําจืดอ่าเป็นปลาน้ําจืดนะครับเพื่ออยู่ในที่กว้างๆใหญ่หญๆอย่างเช่น เือ่างเก็บน้ำอนีคือถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็ฟังจากผู้เชี่ยวชาญภาพประชาชนด้วยไม่ใช่ฟังแต่จากนักวิชาการ<ม>นี่คือการแก้ไขวิกฤตทางการสื่อสารนะครับหรือว่า damage control communication ซึ่ง<ม>คุณวารินเนี่ยก็ให้การเทรนนิ่งเรื่องเนี้แล้วเราก็มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคุณไม่ใช่ทำตามขาาาชการน่ะว่า โอเคผู้คนสงสัยเราถแถลงข่าวแล้วก็พวกเรามานั่งกันห้าคนแล้วก็พูดโอ้โห oh, ข้อมูลที่แจกสื่อนะครับคุณวารินดูในสื่อไหนก็ได้ฐานเศรษฐกิจหรือเล่มอื่นๆเนี่ยเข <c oughs> าก็รับข้อมูลที่แจกให้กับสื่อทุกคนเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> ยาวตั้งแบบสี่หน้า a 4อ่ะ <c oughs> ไม่มีใครอ่านหรอกแล้วก็พูดถึงว่าการที่จะใช้วิธีการนี้มันตรงกับมาตรา นู่นเมมาตรานี้แล้วโอ้เนี่ยคือสื่อสารไม่เป็นเลยอตอนนี้ทำอ่อินโฟกราฟิกออกมาให้คนเข้าใจง่ายว่าถ้าไม่ใช่นักจับปลาหรือว่ายินดีที่จะไปีช่วยกันล่าปลาหมอข้างดำเนี่ยประชาชนต้องรู้ว่าถ้าเกิดไปตกปลาเล่นเ่สะดุเจอแล้วต้องทำลายท,าทันทีนะครับรต้องให้รู้ว่ามันเป็นไทย ที่จะขยายตัวไปได้ทุกเมื่อแล้วตอนนี้ไม่มีนะไม่ไม่มีอินโฟกราฟิกเลยใช่ไหมไม่มีครับคืออ่านแต่ละข่าวเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันมันสับสนในเรื่องของข้อมูลนะครับอย่างล่าสุดพี่แพทส่งอันนี้มาให้ผมและอยากให้ผมอ่านให้กรุ๊ปปี้ฟังนะครับที่ว่าหนุ่มเผยหนุ่มนี่คือกัใชัยป่ะฮะหนุ่มเผยหนุ่มหนุ่มใครฮะไอคนที่โพสมาฮะอ๋อโอเคหนุ่มเผยเอเลี่ยนตัวใหม่มาอีกชื่อเรนโบว์ทรัล โดยองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศยกให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดถูกนําเข้ามาเลี้ยงโดยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ตอนนี้หลุดสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแล้วอันนี้ <ừ. S 1> มาจากมาจากเพจข่าวเด่นประเด็นร้อนที่บอกว่าหนุ่มเผยเอเล่ยนตัวใหม่มาอีกชื่อเรนโบ้ทรตูตโดยองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศยกให้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดถูกนําเข้ามาเลี้ยงโดยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ตอนนี้หลุดสู่แหล่งน้ําธรรมชาติแล้วอาอีกละสถาบันก่อเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวที่จะทําลายสถาบันป้ายสีสถาบันให้ได้ด้วยเกล็ดปลาเพราะก่อนหน้าเนี้ยปลาหมอคางดําก็ไอ้พวกเนี้ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นปลานินคางดําเพื่อที่จะยื่นเช,ชื่อมโยงเป็นลูกอีโยงอะโยงไปกับ ปลานินพระราชทานเนี่ยนะครับแต่ว่าปลานินรุ่นแรกเนี่ยคือมันมีตั้งแต่ผม8ดขวบคุณวารินตั้งแต่2 5งพหร้อยแปรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันถูกพัฒนาสายพันธุ์มาหลายครั้งหลายคาจนเราได้ปลานินที่แข็งแรงสีสวยนะครับไม่ดาปิดปีแล้วเป็นอมเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนื้อหนาอ้วนเนี่ยมันผ่านมานานแล้วก็ยังโยงเข้าไปส่วนเรื่องปลาเทาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ จะป้ายสีแล้วก็ยังโง่ด้วยเพราะว่าไม่ได้กินปลาเลยมันก็คงเข้าใจว่าปลาเท้าเนี่ย่ะเหมือนคำว่าของแท้เนี่ยนะครับสะกดว่าแท้แต่ออกเสียงว่าของแท่ของแท่แบบสำเนีงยงอีสานอะไรเงี้ยไอ้เท้าเนี่ยสื่อบางคนก็บอกปลาเทา้าปลาเท้าอะไรเงี้ยนะครับไอ้คนโพสต์เนี่ยมันก็คงคิดว่าเป็นปลาเทา้าปลาเท้าก็มี <c oughs> พวกเกรฟิชนะฝรั่งเวลาเขาแยก ชนิดชื่อปลาไม่ได้เขาก็เรียก g r ร y f i s h อ,อย่างเช่นพวกปากระเบนปลาฉลามปลากระบอกอะไรเงี้ยเขาจะเรียก r กร f i ฟ h อันนี้ก็ตรงกับภาษาไทยเลยนะปลาเทามันก็เลยนึกว่าปลาเท้าคือปลาเทาอะ่ะ<อ>แบบว่ามันจะกระจายไปได้ยังไงในระบบธรรมชาติเนี่ยปลาเท้าเนี่ยนะครับลงจากดอยอะ่ะที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยลงมาถึงตีนดอยปลาก็ชักแล้วครับคือแบบปลาเงือแตกตายอะ่ะคือมันเป็นปลาน้ำาืน่ะ โพสไป<ล>ก็ชวงโง่ไปเลยเนะว่ามาจากความ<ล>โง่ที่ออกเสียงควบมาจากความไม่ใส่ใจในการไม่ออกเสียงควบกล้ำก่อนแล้วยังแยกไม่ออกอีกว่าว่าปลาเทากับปลาทรูต์เนี่ยมันคนละคนละปลากันเออเป็นงั้นไปแล้วแต่ทำไมข่าวเด่นประเด็นร้อนถึงต้องแชร์โพสนี้ด้วยครับก็เว็บนี้มันก็เรียกไลค์เรียกคนมาติดตามนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คนชอบอ่ะ แต่ว่าที่ผมสะแซวเนี่ยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันคือขาดความรู้โดยสิ้นเชิงมันเห็นได้ชัดว่าไม่เคยรู้จักเรนโบว์ทร i ลมาก่อนแล้วก็เขียนไปยังก,กับเป็นประดุกที่มันจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็คืออเรื่องเขาทุกคนเนี่ยจะทำตัวเป็นพระสังะ่ะเจ้าเงาะสังทองอะ่ะ ไร้เวทมนตแล้วก็เรียกปลาขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับอ้ยกลุ่มใจจริงๆอ้า ขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้กลับมาเป็นรายการเต็มรูปแบบแล้วนะครับยังไงประสบการณ์กับ Celebrity Cruises บ bon นเร er ือ a s c e n t เดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วเราจะต้องจัดกิจกรรมนี้อีกนะครับให้กับกรุ๊ปปี้ถือว่านี่ผมไปเซอร์ว์มาแล้วก็มีกรุ๊ปปี้สองแฟมิลี่ร่วมไปกับเราด้วยนะครับก็ครึ่งหนึ่งของคณะที่เราเดินทางไปในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวผงศ์เล่นนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังช่วงหน้าครับมาดูเฮดไลน์ของวันนี้นะครับ แล้วก็มีอัปเดตคอลคลัมนิสต์วันนี้เดี๋ยวกลับมาอ่านให้ฟังกันแล้วนะครับผมจะเลือกคอลัมน์ของใครมาอ่านเดี๋ยวติดตามฟังกันได้นะครับเราไปถึงสรุปรอบโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง world insights ให้พี่แพทย์ได้ไปพักผ่อนนะครับสำหรับเช้าวันนี้แล้วพบกันใหม่ใน วันต่อต่อไปนะครับกับพี่แพทแสงธรรมพี่บุญรัฐช่วงนี้ผ่าตัดตาสองข้างเลยก็ให้พักฟื้นสักระยะหนึ่งนะครับความจริงเช้าวันนี้เนี่ยนัดกับปูเป้ไว้แล้วละ,ละแต่ว่าผมผมกลับมาถึงไม่ทันเวลาที่นัดกับปูเป้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเป็นปูเป้นะครับอยู่กับเราอัปเดตหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์เลยนะครับในแวดวงบันเทิงแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยนะครับซึ่งปูเป้ก็ ตามติดทุกๆเรื่องเหมือนกันงานแต่งงานของอัมบานีเนี่ยพี่แพทย์ลูกชายของม um oh, ูเกชอัมบานีโอ้โหหกร้อยกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกลายเป็นพิธีวิวาอินเดียนวดดิ้งที่ตอนนี้เนี่ยขโมยซีนไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะว่ามีฮอลลีวูดเซเลบมีโทนี่แบล์มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวปูเป้จะเล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้ผมจะได้ให้ข้อมูลเรื่องอินเดียนวดดิ้งไปด้วยเลยนะครับประกอบกันไปงั้นให้พี่แพทย์ได้ไปพักผ่อนก่อนนะครับเช้าวันวนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่แพทย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ความสำคัญของวันที่23กร,รกฎาคมในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชัยยศคุณานุสนพาพวกเราย้อนกลับไปในปีพศ2525ครับสมาชิกของ International Whaling Commission Whale One นะครับร่วมกันลงมติต่อต้านการล่าวานเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทำให้จำนวนวานค่อยกลับมาเพิ่มขึ้นได้ในเวลาต่อมาเพื่อลำลึกถึงความร่วมมือนี้และสืบสารการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลทุกชนิด ซึ่งรวมไปถึงโลมาด้วยเนี่ยจึงกำหนดให้วันที่23กรกฎาคมเป็นวันวานและโลมาโลกหรือว่า World Whale and Dolphin Day เพิ่มเติมจากวันวานโลกหรือว่า World Whale Day ในเดือนกุมภาพันธ์และวันโลมาโลก World Dolphin Day ในเดือนกันยายนนะครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชยัยยศคุณนานนุสนครับ ข e a d l i n e s ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับเริ่มจากไทยโพสต์จับตาศึกชิงประมุขสภาสูงวันนี้แหละครับ23รกรกฎาคมนี้มงคลแต่งเข้าวินบิ๊กเกรียงจ่อรองประธานวันนี้เดี๋ยวไปดูกันละเอียดไปฟังกันอย่างละเอียดนะครับในเปลวสีเงินในช่วงคอลัมนิสต์ที่พูดถึงกิจกรรมในวันนี้ที่สภายสภาสถานนะครับโปรดกล้าพระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าสิริวรณวรีเป็นผลโทหญิงมีหนาวเรืองไกรร้องปปชตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ8รายยื่นบัญชีและเสียภาษีถูกต้องหรือไม่8รายที่ว่านี้นะครับมีใครบ้างก็มีตั้งแต่นายจำเริญโพธิยอดนายดิลกพิยโยไทยมีนายสนิทขาวสะอาดนายชำนาญชาดิษ นายสราวุธแก้วตาทิพย์นายเทพร,รัตนเทพพิทักษ์นายพยงศรีวณิชนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับโดยทางคุณเรืองไกรนั้นส่งหนังสือทางไปรษณีย์ e อ s ขอให้ปปชดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม8รายดังกล่าวข้างต้นว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และหรือมีการนำเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัศดากรไปเสียภาษีตามประมวลรัศดากรโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับจับตาสถานการณ์พายุโซนร้อนสองลูกพระพิรุณแคมีก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับจากไทยโพสต์โดยพายุโซนร้อนพระพิรุณหมายถึงชื่อเทพเจ้าแห่งฝนนะครับ ั้งชื่อโดยประเทศไทยนับเป็นพายุลูกที่4ของ RSMC โตเกียวได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันนี้และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิ e s s ชันตามลำดับนะครับและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ต่อไปผู้จะเดินทางไปยังเกาะไหหลำและจีนตอนใต้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะครับส่วนแคมี ทางตะว,วันออกของฟิลิปปินส์ก็เป็นพายุโซนร้อนในมหาสมุรทรแปซิฟิกที่มีกําลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนรุนแรงและคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปทางตะว,วันออกของเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางด้านตะว,วันออกต่อไปนะครับบิ๊กเอกครับพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์กอตอรอผู้ทรงค่าวุบได้มีการโพสต์ a ฟ e b o o k อีกเสียงสะท้อนจากนายตำรวจที่สื่อสารออกมาอย่างเจ็บปวดเปรียบเทียบให้เห็นภาพองค์กรตำรวจผู้มีอำนาจทางการเมืองอดีตผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำอะไรไว้ควรที่จะปฏิรูปตำรวจอีกหรือไม่นะครับนำมาสู่เฮ l i n e s ของไทยโพสต์บิ๊กเอกยกเสียงสะท้อนจากตำรวจเจ็บปวดผู้มีอำนาจขมขืนองค์กรถึงเวลาต้องปฏิรูปตำรวจ ่าวโจไบเดนก็อยู่ในเฮดไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในบ้านเราด้วยนะครับในเช้าวันนี้อย่างไทโพสต์ก็ลงไว้ว่าโจไบเดนข้อความประกาศถอนตัวจากการชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2024นะครับก็มีเป็นสเตทเมนออกมาแล้วนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาที่เป็นออกมาเป็นลักษณะจดหมายมีลายเซ็นของโจไบเดนที่ประกาศว่าเขาถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ในเดือนพฤศจิกายนนะครับข้ามาดูแนวหน้านะครับกกตหน้าตาตื่นสั่งสอบปมสวกลุ่ม18เคยติดคุกกกตหน้าตาตื่นสั่งคัดคำพิพากษาสวกลุ่ม18สอบปมเคยติดคุกสอขาดคุณสมบัตินะครับงานเข้าแล้วครับกกตกลางสั่งกกตจังหวัดระยองคัดคำพิพากษาสวกลุ่ม18สอขาดคุณสมบัติเคยต้องคดีติดคุกนะครับมีรายงานข่าว จากกรณีที่มีข่าวว่าอดีตผู้สมัครสรวรกลุ่ม18สื่อมวลชนและผู้สร้างสรรวรรณกรรมมีข้อมูลว่าถูกจำคุกและเพิ่งได้รับการปล่อยตัวในปี61ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสรวรตามลักษณะต้องห้าม26ข้อตามที่กรกะตะกำหนดบาดเจ็บหเกิดเหตุยิงกันที่ซอยรัชดา3 6นะครับ อีกเฮดไลน์หนึ่งจากแนวหน้าเมื่อค่ำวันที่ผ่านมาเวลา3ทุ่มนะครับเกิดเหตุยิงกันที่ซอยรัชดา36แยก9มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับประกาศภัยพิบัติตราดอ่วม3ตํตำบล500โครัวเรือนจม1เมตรบ้านนายกอบจรตราดท่วมด้วยเหมือนกันนะครับ ผู้ว่าตราดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยในพื้นที่3ตํตำบลหลังท่วมหนักโดยทางด้านของหนองเสม็ดก็เผยนะครับ500ครัวเรือนจม1เมตรชี้ประกาศแยพิบัติได้ใช้งบช่วยประชาชนได้เต็มที่ ขณะที่บ้านนายกอบจอตราดก็ท่วมทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากเผยอีก2-3วันสถานการณ์จึงจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วเผยภาพนาทีตกจากรถ2แถวพัทยาครับเปิดวงจรปิดนาทีนักท่องเที่ยวจีนร่วงจากรถ2แถวพัทยาล่าสุดนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับโดยคนขับ2แถวเข้าพบตำรวจอ้างไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวตกรถนะครับ ชีไฟแลมอายุ48ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนตกลงจาก2แถวพัทยาบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเหตุเกิดบนถนนสาย2พัทยาใต้ส่วนรถ2แถวพัทยาไม่จอดดูผู้บาดเจ็บตามที่มีการเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับเด็กไทยสร้างชื่อครับคว้า3เงินหนึทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิก บนเวทีคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับเด็กไทยสร้างชื่อเสียงจากเวทีคณิตศาสตร์โอลิมปิกจากสหราชชาณาจักรครับคว้า3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง2กิติคุณประกาศนะครับเหรียญเงิน3คนนั้นมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับมีนายศิรภพขาวพลัดนายกิติทีนวลขาวนายพัฒนาแสงพินิจพิชิตกุล นายเอกวินวิสิท์เกียรติชัยจากเตรียมอุดมเหมือนกันนะครับเหรียญทองแดงเกียติภูมิสิเจริญจากเซนคาเบรียลเซนกระเบียนนะครับกรุงเทพเกียติคุณประกาศและชีรวิทย์เฮงสุวรรนิตจากเตรียมอุดมก็ได้เกียติคุณประกาศเช่นเดียวกันนะครับ congratulations นักร้องบราซิลโดนไฟดูดดับขณะแสดงโชว์ครับเหตุเกิด ตอนที่กอดแฟนคลับที่ตัวเปียกนั่นเองนะครับซาสากินะครับเป็นนักร้องชาวบราซิลเสียชีวิตหลังถูกไฟฟ้าช็อตระหว่างการแสดงสดเหตุเกิดเมื่อ13กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมโซล่าในเมืองซาลิโนโพลิสหลังจากฝูงชนที่เปียกโชคขึ้นมาบนเวทีและกอดนักดนตรีวัย35ปีารายนี้นะครับการสัมผัสกันของทั้งคู่นั้นทำให้สายไฟใกล้เคียงส่งกระแสะไฟฟ้าที่แรง มาสู่ตัวนักร้องซาสากิจนทำให้เขาเสียชีวิตในทันทีเลยนะครับอีกข่าวหนึ่งจากแนวหน้านะครับลำปลายมาดบุรีรัมแผ่นดินไหวขนาด2.9ครับความลึกกว่า1กิโลเมตรกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเมื่อวานนี้นะครับบ่ายเกือบบ่าย3นะครับ14นาฬิกา54นาที เกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ขนาด2.9ความลึกกว่า1กิโลเมตรมติชนมีข่าวด่วน breaking news นะครับในฟีดของมติชนออนไลน์เช้าวันนี้ดับสลดยกครัวฆ่าสี่ศพในบ้านพออรโรงเรียนประถมของศรีสะเกดเร่งล่ามือสังหารคาดปมหึงหวงครอบครัว เฮียต er ุ้งผู้ก่อเหตุร่วมพิธีอภิธรรมรองรังพร้อมกราบขอขมาภรรยาและลูกชายก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับครอบครัวเฮียตุ้งผู้ก่อเหตุร่วมพิธีสวดอภิธรรมรองรังพร้อมกราบขอขมาภรรยาและลูกชายแล้วก็มีข่าวกรมการปกครองแจ้งผลตรวจสอบป้ายจีนที่ห้วยขวางแล้วนะครับผู้กำกับสอนอห้วยขวางเร่งสอบ เรื่องนี้อยู่นะครับเร่งสอบถึง3เรื่องเลยนะครับจากกรณีที่กรมการปกครองออกมาแจ้งผลตรวจสอบป้ายจีนที่ห้วยขวางเผยชาวจีนจ้างคนไทยผู้กำกับสอนอห้วยขวางลงพื้นที่วันนี้เร่งสอบ3มเรื่องนะครับก็เป็นป้ายโฆษณาที่สีแยกห้วยขวางเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับการรับจ้างทำพาสปอร์ตและสัญชาตินะครับ กรมการปกครองไปตรวจสอบแล้วว่าการขึ้นป้ายโฆษณาลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายในการรับจ้างปลอมแปลงเอกสารหรืออาจเป็นการหลอกลวงของแก๊งคอ l l Center เพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้ที่ประสงค์จะดําเนินการจึงได้มีการสอบถามไปยังเจ้าของและผู้รับจ้างติดป้ายดังกล่าวนะครับซึ่งก็ได้รับการว่าจ้างให้ติดป้ายโฆษณาดังกล่าวจากชาวจีนติดตั้งเสร็จเมื่อวันที่21กรกฎาคม แต่ภายหลังได้ทราบข,ข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดียถึงความไม่เหมาะสมจึงดำเนินการรื้อถอนเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เวลา10โมงเช้านะครับข้อมูลบนป้ายดังกล่าวนั้นบอกว่าซื้อเลยพาสปอร์ตสำหรับต่างชาติพาสปอร์ตเปลี่ยนสัญชาติแบบถูกกฎหมาย100%ซแปลงสัญชาติให้ใน30วันปลอดภัยเป็นความลับทำก่อนค่อยจ่ายโดยบริษัท Immigration Group เก่าแก่13ปีที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียราคา30,000บาทประเทศวาูอาตูราคา70,000บาทประเทศกัมพูชาราคา100,000บาทประเทศตุรกีราคา150,000บาทนี่เป็นบริษัท immigration group เก่าแก่13ปีที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลจีน สนใจอยากจะเปลี่ยนสัญชาติแบบถูกกฎหมาย100%เไหมสาวันเสร็จนะครับอินโดส0 0 0 0 0บาทวานูวาตู70,000บาทกัมพูชาแสนบาทตุรกีแสน0 0 0หมื่บาทก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับนี่ประเทศไทยนะครับเบื้องต้นเนี่ยสอนอห้วยขวางทราบข้อมูลของผู้ว่าจ้างแล้วตัวเจ้าของอาคารเป็นใครเจ้าของป้ายเป็นใครหรือผู้ที่ว่าจ้างให้มาโฆษณาป้ายดังกล่าวเป็นใคร ทางสอนอห้วยขวางตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วทราบว่าเป็นคนไทยแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะครับอีกเฮดไลน์ของรองรังนะครับนายกเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพรองรังแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับอังคาชี้ไม่มีใครยืนยัน3ตัวเตง็งสวสีน้ำเงินชิงประธานวุฒิเสียดายมีแต่ข้าราชการบำนาญ นี่เป็น headlines เรื่องสววอนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเรื่องสววอในช่วง columnist อย่างที่บอกนะครับแต่มาดูผู้จัดการกันหน่อยครับเช้าวันนี้ headlines มีพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับในหมวดทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย3จังหวัดพร้อมประสานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับหใน3จังหวัดนั้นก็มีจังหวัดตราดด้วยแน่นอนนะครับ ตอนนี้เราก็มีอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยรวม5้าอำเภอ13าตำบล65หมู่บ้านนะครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไป1438ครัวเรือนผู้จัดการมีรายงานคืบหน้าเหตุไฟไหม้โกดังใกล้หมู่บ้าน The p l a n นพระราม9ล่าสุดเพลิงสงบแล้วอุตุประกาศฉบับ6 พายุพระพิรุณไม่ส่งผลกระทบต่อไทยนะครับที่เมื่อครู่นี้ทางไทยโพสต์ให้จับตานะครับสมชัยวิเคราะห์5ข้อปมดรามา่าศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงจะจบอย่างไรเรื่องของหมอเกตนะครับนะผู้จัดการก็ยังตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลเดินหน้าต่อย,ยอด10โครงการเฉลิมพระเกียรติก็เป็นอีกเฮดไลน์หนึ่งของผู้จัดการแล้วก็ยังมี เฮดไลน์สิ่อื่นนะครับจากทาง Manager อร์ออนกวนเขาใหญ่แพคกนั่นคุมรัฐบาลและก็สภานี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของทางผู้จัดการนะครับเรื่องไบเดนผู้จัดการก็ลงไว้ว่าสิ้นสุดหนทางพวกผู้ช่วยคนสนิทชี้ไบเดนซุ่มทำใจอยู่48ชั่วโมงกับผลโพลภายในที่ย่ำแย่ก่อนรับสภาพว่าหมดทางชนะและยอมประกาศถอนตัวนะครับ เรื่องของวุฒิปลอมวันนี้ก็มีเฮดไลน์ในผู้จัดการเงินแสนแรกวุฒิมุมมืดการศึกษาธุรกิจใบปริญญาสู่เก้าอี้ทางการเมืองมันถึงได้เป็นการเมืองน้ำเน่าไม่เลิกไงครับประเทศไทยแล้วก็มีข่าวเลื่อนประชุมบอร์ดปปสพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้นะครับยังไม่มีการพิจารณานำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดกะกะตสั่งสอบกรพศ สวกลุ่ม18เข้าข่ายขาดคุณสมบัติผู้จัดก,การมีลงชื่อเลยนะครับสำหรับสวกลุ่ม18ที่เคยติดคุกมาก่อนนะครับปลาหมอคางดำในผู้จัดก,การนะครับก็มีเรื่องชาวบ้านยืนยันพบปลาหมอคางดำทุกลำคลองที่เชื่อมต่อทะเลอิสราเอลโต้กลับบุกโจมตีทางอากาศฮูตีถึงรังในเยเมนเป็นครั้งแรกสุดสัปดาห์ ดับไม่ต่ำกว่า6หลังติดอาวุธส่งโดรนเข้าโจมตีเทลวีฟนะครับดับไม่ต่ำกว่า6รายขออภัยครับเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า6รายนะครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนี้ส่งโดรนเข้าโจมตีเทลวีฟอิสราเอลก็ตอบโต้นะครับเดี๋ยวไปดูกันใน world i n s i g h t ส่วน5ข้อปมดราม่าของหมอเกตจะจบอย่างไรที่ทางคุณสมชัย วิเคราะห์เอาไว้นะครับสมชัยศรีสุธิยากรอดีกะกะตกกตชี้หมอเกตให้ข้อมูลในใบแนะนำตัวที่เกินจริงทั้งสัตว์ประจาร์ทั้งด็อกเตอร์ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจโชคดีรอดตัวมาได้แต่อาจจบที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แพทย์ทเสภาไม่มีและไม่สามารถใช้ได้นะครับ โดยเรื่องศาสตราจารย์นั้นเนี่ยไม่มีเจ้าภาพเนื่องจากไม่ได้อ้างศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศจึงไม่มีมหาวิทยาลัยใดรับเป็นเจ้าทุกดำเนินคดีส่วนอวก็แค่พูดลอยๆให้พ้นตัวนะครับเรื่องวุฒิปริญญาเอกจากเทียบประสบการณ์ก็ยังคงมีอยู่ในบ้านเมืองเพราะว่ามีคนพร้อมจ่ายและมีบริษัทในต่างประเทศพร้อมรับอาจารย์ที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ไม่มีใครลงโทษได้เพราะเป็นอาจารย์อิสระไม่สังกัดสถาบัานใด เรื่องบริษัทเอกชนอเมริกากล่าวอ้างรัฐสภาไทยรับรองวุฒธธิที่ออกโดยเขาผู้บริหารรัฐสภาไทยคงปรึกษาฝ่ายกฎหมายในสำนักงานอีกนานจนคนลืมแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นเช่นแก้ฝนรั่วหลังคาสภานะครับส่วนการใช้คำว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาแพทย์เทศภาไม่รับรองอาจจะมีการดำเนินการทางวินัยต่อแพทย์ในเรื่องจรรยาบรรณเช่นตักเตือนพักใบอนุญาตแต่คงไม่ถึงถอนใบอนุญาตนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายคือเรื่องคำร้องถึงกะกะตกรณีการให้ข้อมูลในใบแนะนำตัวที่เกินจริงทั้งศาสตราจารย์ทั้งด็อกเตอร์ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณอาจจะโชคดีผ่านหลายตะแกรงมาได้แต่อาจจะจบที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แพทย์เทศาภาไม่มีและไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ต้องคอยดูว่าเรื่องหมอเกตจะจบลงอย่างไรนี่คือเฮดไลน์ทั้งหมดนะครับในเช้าวันนี้รำลึกวันวาน 90ปีธรรมศาสตร์พบกันณนลุ่มเจ้าพยามูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์รวมฉลอง90ปีธรรมศาสตร์ พบกับวงสุนทราพรวงใหญ่เต็มวงพร้อมนักร้องรับเชิญมาร่วมเติมเต็มความสุนทรีเพลงสุนทราพรที่แฟนๆรอคอยและพิธีกรรับเชิญที่มากความสามารถในคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อคุณภาพชีวิต90ปีธรรมศาสตร์กับสุนทราพรวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567เวลา13.30นาทีถึง17.00นณหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์5ประจัน จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ทิเก็ตเมลอน เปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับวันนี้ผมเลือกบทความที่เปลวสีเงินพูดถึงสอวอกันหน่อยนะครับกับบทความที่เขียนถึงความงอกงามของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของไทยครับอังคารที่23กรกฎาคมนี้ที่สปายะสภาสถานมีการประชุมเปิดบริสุทธิ์200สอวอเป็นนัดแรก เลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานที่1-2ถึง2รวม3ตํตำแหน่งต้องบอกว่า200คนนั้นเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้จักแต่ต้องเรียกท่านว่าท่านวุฒิสมาชิกผู้สงเกียรติเปลวสีเงินไม่มีความเห็นเป็นอื่นนะครับเมื่อท่านได้เข้ามาทำหน้าที่ตามกติการัฐธรรมนูญจะด้วยตรงหรือด้วยคดเรื่องของท่านส่วนเรื่องของผมคือเปลวสีเงินนั้นคือยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้ ทั้ง200ท่านอย่าวันไหวกับเสียงกระแนกกระแนใดๆไปเลยต่อให้เทวดาปลอมชุบสีลงมาเป็นเสียงยีก็จะมีตอบสนองแบบเดียวกันนะครับต่อให้เป็นเทวดาปลอมตัวชุบสีลงมาเป็นสอวอเนี่ยเสียงยีก็จะมีตอบสนองแบบเดียวกันเป็นสอวอเรื่องของท่านตามสอยเป็นเรื่องของกะกะตนะครับในความที่เหล่าท่านนั้นเป็นโอปติกะ คลอดจากคันรัฐธรรมนูญปราบโกงจุติลงมาเป็นเทพ200สวที่ต่างงงหน้าซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่ต้องงงไปหรอกนะครับเพราะว่าสื่อผู้ชำนาญการทั้งหลายเขาจำแนกสายพันธุ์จัดหมวดหมู่ให้เสร็จสับแล้วว่าใครเป็นพวกไหนสายพันธุ์ไหนและสีไหนนะครับขณะนี้เนี่ยสื่อแบ่งกลุ่มให้เป็น3กลุ่มกลุ่มบ้านใหญ่สีน้ำเงินมากสุดเขาว่ามีถึง 140บวกลบนะครับอีกกลุ่มเรียกกลุ่มพันใหม่มันใหม่ตรงไหนเนี่ยเปลวสีเงินก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่ถ้าใหม่ตามเทรนด์เอเลียนสปีชีส์ก็ต้องเรียกว่าใหม่สายพันธุ์แว่นคางส้มนะครับเรียนแบบปลาหมอคางดำเป็นแว่นคางสม้มเพราะใหม่กลุ่มนี้เนี่ยมาจากส้มกับแดงที่แข่งกันชิงหมูในอวยที่เขาหมายมั่นวางแผนคิดพิชิตค่ายกล สดิบสดียังไงยังไงต้องได้ทลักทลายเข้ามาคุมทั้งสภาบนสภาล่างเอาเข้าจริงหมูหกตกอวยชีช้ำกระลำปลีไหลเข้าปากบ้านใหญ่สีน้ำเงินหมดนะครับส้มแดงกระริบกระร่อยม้อยกระรอกฝันสลายประชดลบสีทิ้งไปสถาปนาเป็นกุ้งฝอยพันใหม่เพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้น ส้งให้เป็นสายพันธ์แว่นคางส้มก,ก็แล้วกันนะครับโดยเปลวสีเงินอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่3เรียกว่ากลุ่มสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นกลางน้ำเงินแต่แต่คางส้มแวะนนิดรวบรวมกันได้30บวกลบนะครับต้องให้แบ็ k กราวน์นิดนึงสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศในยุโรปแต่ไม่ได้อยู่ใน EU นะครับก็มีความเป็นกลางเปลวสีเงินเลยเรียกว่าเป็นกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์นะครับ คร่าวๆประมาณนี้นะครับเปลวสีเงินบอกว่าก็จำขี้ปากกากข่าวมาขยําเล่าต่อนะครับเพื่อปูพื้นในการตามข่าวว่าใครกลุ่มไหนสีไหนจะได้งงน้อยหน่อยเวลาดูข่าวนะครับกลุ่มสีน้ำเงินเรียกให้ชัดๆนะครับว่าสีน้ำเงินไม่ใช่สีเงินเดี๋ยวจะกลายเป็นเปลวสีเงินไปว่าบ้านใหญ่บ้านผมเนี่ยเล็กนิดเดียว อาศัยว่าหลายไร่หน่อยเท่านั้นเองนะครับนานๆได้อวดรวยครึมจังเปลวสีเงินบอกนะครับพอเพราะเนกเรียงไกรสีรักนายพลกระดูกเหล็กอดีตแม่ทัพภาคสี่ตกเครื่องบินแองแมงพกหลวงพ่อทวดเลยรอดตายเผลอๆจะได้เป็นประธานวุฒิสภาเอาด้วยซ้ำนะครับหรือไม่ก็เป็นนายมงคลสุรสัจจะอดีตผวจผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สองท่านนี้เนี่ยนะครับเกจิเขาว่าใครตัวจริงตัวหลอกอยังก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีบุคคลที่3เป็นตัวจริงเปิดหน้าในวันอาสารหาบูชา22กรกฎาคมนี้ก็เป็นได้นะครับบ้านใหญ่สีน้ําเงินเขาก็นเงี้ยแหละครับตื้นๆไม่ลึกๆและที่เซอร์ไพรส์เปิดแต่ละทีสะดุ้งกันไปทั้งกระดานการเมืองนั่นแหละเขาละทำบ้านใหญ่คือบ้านใครล่ะครับบ้านใครก็ช่าง และใครจะเป็นประธานวุฒธธิสภาก็ช่างเพราะสีน้ำเงินนั้นเป็นสีแถบใหญ่สุดในผืนไตรรงเมื่อ140ในจำนวน200รวอสวประกาศเป็นสีน้ำเงินบ้านเมืองก็เบาใจนะครับถ้าสีส้มสีแดงขึ้นมาเป็นใหญ่คุมทั้งสภาบนสภาล่างบ้านเมืองก็หนักใจมันก็เท่านั้นไม่มีรับลมคมในอะไรสำหรับเลวสีเงินในประเด็นนี้นะครับแต่เห็นนางสาวน,น,น,านันทนานันทวโรพาศ ผู้ประกาศเป็นกลุ่มสายพันธุ์ใหม่มีราวๆสาคนบอกว่าเพื่อเป็นการกอบกู้สอวอจะเสนอชิงทั้ง3ตํตำแหน่งคือประธานวุฒิและรองอีก2องตำแหน่งถ้าได้เนี่ยงานแรกที่สอวอสายพันธุ์ใหม่จะเริ่มทําคือคุณเปลวสีเงินโค้ดคำพูดนันทนามานะครับว่ากติกาการได้มาซึ่งสวที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ปกติและเรียกได้ว่าเป็นกติกาที่วิปริต โดยเริ่มต้นจากสภาผู้แทนราษฎรเสนอแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดการได้มาซึ่งสอวออีกทั้งผลักดันปัญหาของประชาชนเช่นเรื่องปัญหาทับลานความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรณีของเยาวชนถูกจองจำโดยไม่ได้รับการประกันตัวเราจะต้องรีบผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแม้กลุ่มพันใหม่จะมีจำนวนสอวอไม่มากแต่จะแสดงคุณภาพศักยภาพให้ทุกคนเห็น อันโค้เปเลวสีเงินบอกก็ขอให้สมอยากแต่ขอเสือกเสนอเติมอีกเรื่องนะทราบว่าท่านสวนันทนาน,นั้นอยู่ในแวดวงอาจารย์มหาลัยสอนอยู่มหาวิทยาลัยเกิดใช่ไหมช่วยกระชากหน้ากากพวกมหาลัยขายใบปริญญากู้ความเชื่อถือมาตรฐานสถาบันอุนดมศึกษาไทยให้กลับคืนมาสักทีด้วยเหอะมันมีเยอะจริงๆ เยอะพอๆกับพวกลูกมือลูกตีนนักการเมืองตามกระทรวงตามสภาบางคนเอาตำแหน่งที่ปรึกษาบ้างผู้ติดตามบ้างตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ได้อุปโลกขึ้นมาไปขายให้คนบางจำพวกได้บัตรติดหน้าอกเพื่อเดินเข้าเดินออกตามสภาตามกระทรวงนั่นนะ่ะแต่ว่าท่านสวนันทนาอาจหลงเนมหน้าหน้าที่ของสอวสับสนไปหน่อยนะอย่างเรื่องที่ยกมา การแก้กฎหมายแก้กฎกติกาการได้มาซึ่งสวเหล่านั้นเนี่ยนำไปพูดเอามันเอาหาตามเวทีโต้วาทีสลับขายยาเนี่ยยังพอได้นะครับแต่นำมาพูดเป็นตุปเป็นตาแบบนี้เนี่ยอาจทำให้แฟนคลับสายพันธุ์ใหม่บอดบี้ตายกำเปตามกันไปด้วยนะครับ<ม>เพราะการแก้กฎหมายอะไรต่างๆนานามันเป็นหน้าที่ของสสเขาคุณนันทนา ส่วนสอวอน,นั้นมีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนเขาส่งขึ้นมาให้วุฒิสภากลั่นกรองเป็นหลักเท่านั้นที่เล่นเป็นเนี่ยลุงเปลวบอกต้องยกให้สอวอกลุ่มอิสระเก่าเกมและเก่ากึกแถมรู้เขารู้เราเท่าที่สดับตรับฟังกลุ่มยกให้ในายบุญส่งน้อยโสพลเป็นหัวหน้ากลุ่มไกลๆนะครับไม่เข้าฝ่ายใด แต่จะเสนอนายบุญส่งเข้าชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่2ส,ส่วนประธานและรองคนที่1ยกให้สีน้ำเงินเหตุผลเขาที่น่าฟังเนี่ยคือเขาบอกว่าโค้ดนะครับนายบุญส่งมีความรู้ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายสูงเป็นที่ปรึกษานายสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่สมาแล้วถึง5ปีทำให้รู้ระบบงานวุฒิสภาเป็นอย่างดี ถ้าหากนายมงคลสุรสัจจะหรือพลเอกเกรียงไกรศีรักคนในคนหนึ่งเป็นประธานวุฒิสภาทั้งสองคนไม่ใช่สายนักกฎหมายจึงจําเป็นต้องมีรองประธานวุฒิสภาที่มาจากสายนักกฎหมายไปช่วยงานแล้วสวบุญส่งคนนี้คือใครเป็นอดีตผู้พิพากษาเคยทํางานในตําแหน่งบริหารของศาลเช่นอดีตอธิบดีสาอุทธรภาค7และยังเป็นอดีตกกตด้วยนี่ถ้าเป็นไพ่นะ สีน้ำเงินกับอิสระแบร์จาดจากขนาดนี้เนี่ยเท่าแว่นคางส้มยังอ่านแต้ไม่ออกแล้วก็รีบไปร้านแว่นท็อปเจริญด่วนจีเลยนะเปลวสีเงินค้นปลายซอยครับไหว้เทพินดูสื่อถึงองค์เทพให้ท่านรับรู้ต้องไหว้ด้วยทุ่ผหอมจากร้านสัจเทพโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีหกล่องสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่โทร0814891116หรือ l ล n e s h o p y a p c o กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแ n g k o k R H v a c 2024 One Stop Solutions สำหรับทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคพบกัน4-7กันยายนนี้ณศูนย์สแสดงสินค้าไบเทคบางนา World Insights อัปเดตเหตุการณ์รอบโลกหลังจากที่ในช่วง headlines ก็มีสื่อสิ่งพิมพ์บ้านเรามีรายงานในหน้าฟีดไปแล้วสำหรับข่าวใหญ่อย่างไบเดนหรือเรื่องของอิสราเอลเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับในส่วนของอเมริกาเองพุ่งในการหน่วยตำรวจลับถูกคณะกรรมการสภาคอนเกรสซักฟอกอย่างหนักเรื่องการลอบสังหารทรัมป์โดยเธอยอมรับนะครับว่านี่เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกนะครับ คิมเบอร์ลีชีทูลผู้อำนวยการหน่วยตำรวจลับ USSS หรือว่า United States Secret Service นะครับเข้าให้การต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบของสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกซักฟอกอย่างหนักจากสมาชิกสภาของทั้งสองพรรคเรื่องความล้มเหลวด้านการรักษาวความปลอดภัยจนนำไปสู่เหตุพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับโดย เธอบอกว่ากำลังตรวจสอบและบอกว่าฉันคาดว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามีภัยคุกคามในตอนที่พวกเขาพานในทรัมป์ขึ้นไปบนเวทีนะครับพร้อมกับระบ,บุว่าคำว่าภัยคุกคามกับพฤติกรรมน่าสงสัยมีความแตกต่างกันอย่างมากซึ่งในตอนที่คนผู้นี้ถูกพบตัวเขากำลังแสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยออกมา การตอบคำถามของคิมเบอร์ลีชีเทลสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับเหล่าบรรดาสสนะครับเนื่องจากเธอตอบอย่างระมัดระวังไม่ตอบคำถามยากๆจนสสแนนซี่เมสถึงกับพูดว่าวันนี้คุณเอาแต่พูดเรื่องที่มันไร้สาระนะครับเธอไม่ตอบไม่พอหรือเลี่ยงคำถามทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโดรนซึ่งเธออ้างว่ากำลังอยู่ระหว่างการสืบสวน คณะกรรมาการยังมีคำถามที่สำคัญที่สุดที่ไม่ได้คำตอบนะครับคือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลับอยู่บนหลังคาที่มือปืนทอมัสแมทธิวครู o กส์ซุ่มยิงปืนเข้าใส่ทรัมป์หรือเปล่านะครับในครูกส์ได้บินโดรนในพื้นที่ก่อนงานหาเสียงที่จะเริ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วทําไมเขาไม่ถูกหยุดเอาไว้ในตอนที่มีคนเห็นเขาขึ้นไปบนหลังคาพร้อมกับปืนไรเฟิล คำถามเหล่านี้ไม่ได้คำตอบนะครับจากคิมเบอร์รี่ชีโต้ผูุ้นในการตำรวจลับอื่นๆนะครับในเช้าวันนี้ช็อกมือปืนใจโหดกราดยิงบ้านพักคนชราโครเอเชียดับ6รายรวมถึงแม่ตัวเองนะครับมือปืนก่อเหตุกราดยิงภายในบ้านพักคนชราในประเทศโครเอเชียทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงแม่ของคนร้ายส่วนมือปืนนั้นถูกจับกลุมตัวไว้ได้แล้วนะครับ กมลาแฮริชพูดครั้งแรกหลังจากไบเดนถอนตัวชิงประธานาธิบดีเดโมแครตรวมพลังสนับสนุนนะครับกมลาแฮริชออกแถลงการครั้งแรกหลังจากโจไบเดนถอนชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐโดยเธอยกย่องมรดกผลงานของประธานาธิบดีผู้นี้ว่าไม่มีใครเทียบได้เซี่ยงไฮ้แจกคูปองส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหวังกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับ ห้างสรรพสินค้าในนครเชีงงยงไฮ้แจกคูปองส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ใช้จับจ่ายซื้อของหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและโกยเม็ดเงินเข้าประเทศมาเลเซียสกัดเรือบรรทุกน้ํามันชนแล้วหนีกลางทะเลนะครับมาเลเซียสกัดจับเรือบรรทุกน้ํามันที่ชนกับเรืออีกลำหนึ่งจนเกิดไฟลุกไหม้ก่อนที่จะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุและปิดระบบติดตามเรือ อิสราเอลกระหน่ำโจมตีทางอากาศกาซาทั้งคืนฆ่าชีวิตทั้งผู้หญิงและเด็กอีก15รายนะครับอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในกาซาไม่ยัง้งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายในจำนวนนี้มีทั้งผู้หญิงและเด็กครับ ให้จะส0 0 0มื subscribers แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ในช่อง Nomad Media Thailand ช่วยกัน s u b s c r i b e แล้วมาเป็น community กันนะครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองและทั่วโลกนะครับหนึ่งใน flagship ของช่อง Nomad มีเดีย h a i l a n d ก็คือรายการ Thailand Morning Call แลวเราก็มีรายการ The Nomad ซึ่งเป็น Travel กับ l i f e s t y l e นะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่ subscribe มาเป็น Community เดียวกันเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันแบบอารยะชนในรายการนะครับเห็นด้วยเห็นต่างเราเคารพทุกความคิดเห็นเลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่ติดตามและชื่นชอบรายการนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้า Thailand Morning Call นั้นมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุรรรนนะะคับีเมมยตอ6ดปาณ และพบกันทุกๆวันจนถึงวันศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเราก็จะทยอยนำเสนอไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้หายไปไหนวันนี้ผมวีท่าพระวารินสัจเดลลาไปก่อนนะครับติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้เชา้าสวัสดีครับ